รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคีตศิลป์ดนตรีไทยวันนี้อยู่กับเราสองคนน้องโมค่ะพี่มีนค่ะวันนี้นะคะน้องโมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเครื่องดนตรีเครื่องสายอีกเครื่องหนึ่งก็คือขิมนั่นเองวันนี้นะคะเราจะไปดูการบรรเลงเพลงการเดี่ยวขิมนะคะเพลงจีนขิมใหญ่สองชั้นเพลงพยาควรสามชั้นแล้วก็เพลงสุดสงวนสามชั้นค่ะน่าสนใจและน่าติดตามฟังมากเลยนะคะพี่มีนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับความรู้จากอาจารย์ทักกฤตสุกุลกิตติไกรกันก่อนนะคะถ้าพี่มีนและเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะสำหรับเดี่ยวขิมที่ท่านจะได้รับชมในวันนี้นะครับก็เป็นเดี่ยวขิมเพลงจำนวน3เพลงด้วยกันนะครับก็ได้แก่เพลงสุดสงวน3ชั้นนะครับเพลงจีนขิมใหญ่2ชั้นและเพลงพยาครวน3ชั้นนะฮะก่อนที่เราจะมาฟังเดี่ยวขิมนะฮะเรามารู้จักเครื่องดนตรีที่ว่าชื่อว่าขิมกันสักเล็กน้อยนะครับขิมเนี่ยนะฮะก็เป็นเครื่องดนตรีที่เรารับนะฮะอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับเข้ามามีบทบาทในวงการดนตรีไทยเนี่ยราวสมัยรัชกาลที่4นะครับโดยที่นักดนตรีจีนเนี่ยก็เอาขิมเนี่ยนะฮะเข้ามาผสมกับวงเครื่องสายจีนก่อนเนื่องจากว่าขิมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะนะฮะแล้วก็เหมาะนะครับสำหรับทั้งการบรรเลงรวมวงแล้วก็การบรรเลงเดี่ยวนะครับก็จึงมีนักดนตรีไทยหลายๆท่านนะฮะที่สนใจนะครับในขิมนะครับแล้วก็ได้นำขิมที่บรรเลงอยู่ในวงเครื่องสายจีนนะครับมาพัฒนาปรับปรุงนะครับให้มีเสียงแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมกับการบรรเลงด้วยบทเพลงไทยเดิมนะครับขิมนี่ก็จึงเป็นที่นิยมมากนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งขิมเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทในราชสำนักไทยนะครับเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระประชวรนะฮะแพทย์ที่ถวายการรักษานะครับก็ถวายคำแนะนำว่าควรจะได้ทรงฟังดนตรีที่มีเสียงไม่ดังมากนักนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายพระราชหฤทัยแล้วก็ให้ทรงพระบรรทมได้สนิทขึ้นนะครับจึงได้มีการนำเอาขิมนะฮะมาผสมกับวงเครื่องสายของไทยนะครับโดยผู้ที่ตีขิมในวงเครื่องสายนะครับเครื่องสายหลวงนะครับก็คืออาจารย์มนตรีตามโมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขิมเนี่ยก็ได้รับความนิยมบรรเลงกันอย่างแพร่หลายในวงดนตรีทั่วไปนะครับขิมเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีเครื่องสายที่มีอิสระในการบรรเลงนะฮะทั้งวิธีการดำเนินกลอนนะครับวิธีการใช้เทคนิคลักษณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะบัดการขยี้นะครับการโปรยเสียงนะฮะซึ่งเป็นลักษณะเด่นของขิมนะครับแล้วก็ขิมเนี่ยก็มีพัฒนาการนะครับหลายรูปแบบนะฮะอย่างวันนี้ท่านจะได้เห็นขิมที่เป็นขิมยุคเริ่มแรกนะครับซึ่งเราเรียกว่าขิมผีเสื้อนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะเหมือนกับปีกผีเสื้อนะฮะโดยก็ยังใช้สายที่เป็นสายที่ทำจากเส้นทองเหลืองนะครับแบบเก่านะครับหรือแบบเดิมอยู่นะฮะและต่อมาก็มีการพัฒนานะฮะท่านก็จะได้เห็นขิมที่มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือขิมคางหมูหรือเราเรียกกันว่าขิมสายสแตนเลสนะฮะที่เรียกว่าขิมคางหมูนั้นเพราะว่ารูปทรงของขิมนั้นเปลี่ยนจากปีกผีเสื้อมาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็ทำตัวของขิมนั้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องเสียงใ
ดังกังวานมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสายทองเหลืองนะฮะมาเป็นสายสแตนเลสนะครับเพื่อให้มีเสียงที่ดังกังวานมากยิ่งขึ้นนะครับการบรรเลงขิมเนี่ยนะครับก็นิยมนะครับตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงผู้ใหญ่ที่เป็นยุคที่เรียกว่าวัยกลางคนหรือว่าอาจจะเป็นวัยเกษียณแล้วเนื่องจากว่าขิมเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ตีง่ายนะครับคือเมื่อเราเอาไม้สัมผัสลงไปบนสายก็จะเกิดเสียงนะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะขิมเนี่ยก็มีกลวิธีการตีนะครับที่มีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้บรรเลงนั้นจะประดิษฐ์คิดทำนองไปอย่างไรนะครับก็เหมาะทั้งสำหรับการบรรเลงรวมวงแล้วก็บรรเลงเพลงสำหรับที่เราเรียกว่าเพลงเดี่ยวที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับเดี่ยวที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือเดี่ยวสุดสงวน3ชั้นนั้นก็เป็นเพลงสำเนียงมอญนะครับที่นิยมบรรเลงกันอยู่ในวงปีพาทแล้วก็เครื่องสายแล้วก็นิยมนำมาทำเป็นเพลงเดี่ยวในหลายๆเครื่องมือนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนั้นนะครับก็คือเพลงจีนขิมใหญ่2ชั้นนะครับซึ่งเดิมจีนขิมใหญ่2ชั้นเนี่ยก็นิยมนำมาทำเป็นเพลงเดี่ยวนะครับสำหรับเครื่องมือในประเภทเครื่องสายก็ได้แก่แจ็คเก้เป็นต้นนะครับจีนขิมใหญ่นี่เป็นเพลงที่มีสำเนียงจีนนะครับแล้วก็นิยมนะครับบรรเลงกันอยู่แพร่หลายนะฮะต่อมาก็เลยได้นำเพลงจีนขิมใหญ่2ชั้นเนี่ยนะครับมาทดลองทำด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าขิมนะครับก็เกิดเป็นทางเดี่ยวขิมในวันนี้ขึ้นมานะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนั้นนะครับก็เป็นเพลงพยาครวน3ชั้นนะฮะซึ่งเพลงพยาครวนเนี่ยก็อยู่ในเพลงเรื่องในชุดพยานะครับเช่นพยาโศกพยาครวนพยาฝันพยาตึกอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าขิมเนี่ยเป็นที่นิยมบรรเลงอยู่กันทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับที่มีการบันทึกแผ่นเสียงนะครับไว้นะฮะในการบรรเลงเพลงไทยก็ขิมเนี่ยนะครับก็ได้รับการนำไปบันทึกแผ่นเสียงนะครับผู้ที่บันทึกแผ่นเสียงขิมเป็นคนแรกก็คือคุณครูพุทธนันทพลนะฮะซึ่งเป็นนักขิมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็ขิมที่นำไปบรรเลงอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือท่านอาจารย์มนตรีตามโมทนะฮะได้นำเข้าไปบรรเลงที่วงเครื่องสายหลวงนะครับนักดนตรีขิมที่มีชื่อเสียงนี่มีหลายท่านมากนะครับเช่นคุณครูแสวงอภัยวงศ์นะฮะคุณครูสุบิดบวรวัฒนานะครับคุณครูชยุดีวัศวรรณนนท์นะครับซึ่งท่านเหล่านี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีไทยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากในการบรรเลงขิมนะครับซึ่งท่านก็อาจจะเคยได้รับชมรับฟังฝีมือของคุณครูหลายๆท่านดังที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ในการทำเดี่ยวขิมที่บรรเลงในครั้งนี้นะครับก็อาศัยแนวทางจากโบราณอาจารย์แล้วก็ผสมผสานกับเทคนิคในการที่เราจะบรรเลงขิมนะครับโดยสอดผสานเทคนิคต่างๆนะครับในที่เราอาจจะประดิษฐ์ขึ้นนะครับจากเทคนิคของเครื่องดนตรีต่างๆบ้างอาจจะมีลูกขยี้ของระนาดของคล้องวงเล็กซึ่งเราก็อาศัยเป็นแนวทางในการสร้างเดี่ยวขิมที่จะนำมาบรรเลงในวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะได้รับชมรับฟังนะครับThank you.
Thank you.
ก็จบกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับการเดี่ยวขิมทั้ง3เพลงค่ะในทั้งหมด3เพลงเนี่ยน้องโมชอบเพลงไหนมากที่สุดคะน้องโมเนี่ยชอบด้วยความที่น้องโมชอบขิมอยู่แล้วค่ะน้องโมชอบทุกเพลงเลยแต่ว่าชอบเพลงที่มันเร็วขึ้นมาหน่อยอย่างจีนขิมใหญ่ค่ะแล้วก็จากที่ดูเนี่ยนะคะโมก็รู้สึกว่าโมอยากเล่นขิมมากขึ้นเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนช่วงนี้นะคะที่จะเป็นกระแสนิยมก็จะเป็นพวกแอป TikTok ก็อาจจะมีพวกสอนการเล่นขิมเหมือนกันถ้าน้องโมสนใจน้องโมก็ลองเข้าไปดูใน TikTok ได้ช่วงนี้นะคะพี่วินโมก็เข้า TikTok บ่อยมากเลยแต่ว่าที่ขึ้นฟีดโมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับละครเพลงชีวิตที่เคยฝันค่ะพี่วินเคยฟังมั้ยคะน่าจะเคยฟังหรือว่าเคยดูผ่านฟีด TikTok มาบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรใช่อันนั้นเป็นเหมือนแบบละครร้องละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เชื่อมกับช่วงของน้องไอวันนี้นะคะก็คือช่วงสารสิน by I in Art ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะและในวันนี้เรื่องที่น้องไอได้นำมาฝากก็คือเรื่องละครร้องค่ะเป็นละครที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพันธ์พงศ์ทรงปรับปรุงขึ้นเป็นละครที่แสดงบนเวทีเปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่องดำเนินเรื่องด้วยการร้องเท่านั้นถ้อยคำที่ร้องมีทั้งบอกชื่อตัวละครบอกกิริยาอารมณ์ของตัวละครและเป็นคำพูดของตัวละครค่ะวิธีแสดงในตอนแรกผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วนแต่สมัยหลังๆมาให้มีผู้ชายเป็นตัวตลกได้ค่ะการแสดงบทบาทใช้ท่าของคนธรรมดาสามัญไม่มีการรำการร้องถ้าเป็นบทบอกชื่อตัวละครบอกกิริยาหรืออารมณ์ของตัวละครต้นเสียงกับลูกคู่เป็นผู้ร้องถ้าบทนั้นเป็นคำพูดของตัวละครผู้แสดงตัวนั้นจะต้องร้องเองค่ะแต่การร้องของตัวละครนี้ตัวละครจะต้องร้องเฉพาะที่เป็นถ้อยคำเท่านั้นส่วนการเอื้อนที่เป็นทำนองติดต่อนั้นลูกคู่จะต้องร้องแทรกเข้ามาให้การเจรจาเป็นการเจรจาทวนบทคือพูดเป็นใจความเดียวกับบทที่ร้องไปค่ะแต่ก็มีการเจรจาบทอื่นๆบ้างจะเป็นการเจรจาอย่างไรก็ตามผู้แสดงจะต้องพูดด้วยปฏิภาณปัญญาของตนเองดนตรีใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบบางกรณีบางทีก็มีหน้าพาทย์บ้างเช่นโอดเพลงฉิ่งกับบรรเลงเวลาปิดฉากและจะต้องมีเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งบรรเลงคลอเวลาร้องทุกๆเพลงที่เคยใช้บางทีก็ใช้ไวโอลินบางทีก็ใช้ออแกนหรือซออู้ค่ะและนี่ก็คือความเป็นมาของละครร้องนะคะสำหรับวันนี้น้องไอต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าในช่วงสาระศิลป์กับ I in Art น้องไอจะนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยเรื่องไหนมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่มีนและน้องโมกันค่ะขอบคุณเก็บความรู้ดีๆจากไอมากเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยน่าเสียดายเวลาของเราได้หมดลงแล้วคราวหน้าเนี่ยจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะอย่าลืมนะคะวัยรุ่นไทยฟังเพลงไทยไม่เฉยแถมเท่อีกต่างหากสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย